มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาม่าบิ๊กแพ็คขึ้นขายปลีกซองละ2บาทซองปกติก็ปรับขึ้นเริ่มวันที่1พฤษภาคมนี้ค่ะวันที่28เมษายน2565นายสมชายพรรัตนเจริญนายกสมาคมค้าปลีกส่งไทยเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าบิ๊กแพ็คได้แจ้งขอปรับขึ้นราคาขายปลีกจาก8บาทต่อซองเป็น10บาทต่อซองหรือปรับเพิ่มขึ้น2บาทต่อซองนะคะและแจ้งปรับขึ้นราคาขายส่งมาม่าขนาดปกติเพิ่มขึ้นอีก 20-30 บาทต่อลัง180ซองหรือว่า10สตางค์ต่อซองนะคะโดยทั้ง2รายการจะมีผลในวันที่1พฤษภาคม2565ค่ะส่วนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไวขนาดปกตินะคะจะมีการปรับราคาขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมแล้วค่ะโดยปรับราคาจาก5บาท50สตางค์ต่อซองนะคะเป็น6บาทต่อซองหรือปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อซองค่ะก่อนหน้านี้นะคะนายพิพัฒน์พะเนียงเวประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริษัทไทยพรีซิเดนต์ฟู้ดจำกัดมหาชนผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่ากล่าวยอมรับนะคะว่าขณะนี้ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นมากและสูงมากจริงๆก่อนหน้านี้นายพันธ์พะเนียงเวศผู้จัดการสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการยอมรับว่าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะต้นทุนการผลิตมาม่าปรับตัวสูงขึ้นในทุกๆด้านโดยเฉพาะต้นทุนวัตถุดิบมีสัดส่วน 60-70% หลักๆก็คือแป้งสาลีแล้วก็น้ำมันปาล์มที่มีการปรับราคาขึ้นมาตั้งแต่ปี2563จนมาถึงปีนี้ต้นทุนพลังงานแล้วก็มาม่าไม่ได้ขึ้นมาแล้วถึง14ปีค่ะอย่างไรก็ตามรายงานข่าวจากบริษัทไทยพรีซิเดนต์ฟู้ดจำกัดนะคะบอกว่าทางมาม่ายังคงราคาขายปลีกเท่าเดิมก็คือราคาซองละ6บาทเนื่องจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นเป็นสินค้าควบคุมของกรมการค้าภายในหากขึ้นราคาโดยไม่ยื่นขออนุญาตจะมีความผิดขณะเดียวกันการปรับราคาสินค้าขึ้นนั้นจะกระทบกับผู้บริโภคโดยตรงแล้วก็ผู้บริโภคอาจจะหันไปเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาต่ำกว่าก็ได้ซึ่งจุดนี้อาจจะทำให้กระทบกับยอดขายได้แม้ว่าจะแจ้งการปรับขึ้นราคาตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วก็ตามมาม่าบิ๊กแพ็คขึ้นราคาขายปลีกซองละ2บาทซองปกติก็ปรับขึ้นนะคะเริ่มวันที่1พฤษภาคมนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ